สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่นี่เรามาดูประวัติศาสตร์เมืองสุรินทร์ก่อนการปฏิรูปการปกครองนะคะซึ่งมีขึ้นในสมัยพุทธศักราช2302นะคะในพ.ศ. 2435นะคะเรามาดูเขตพื้นที่นะคะในการแผนที่แสดงถิ่นฐานของหัวหน้าชุมชนชาวกุยที่ช่วยกันนะคะตามหาช้างเผือกนะคะตามหาช้างเผือกมีอะไรบ้างนะคะตั้งแต่บ้านกุดหวายเนี่ยนะคะเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวกุยนะคะบ้านโคกเมืองทีนะคะบ้านครูปทัยสมันและก็บ้านสี่เหลี่ยมดงลำดวนนะคะซึ่งก็จะมีเขตนะคะเป็นราชอาณาจักรกัมพูชานะคะต่อจากเป็นสีฟ้านี่ก็จะเป็นประคนชัยอำเภอกระสังแล้วนะคะพื้นที่เหล่านี้นะคะเป็นแผนที่แสดงถิ่นฐานของหัวหน้าชุมชนชาวกุยที่ช่วยกันตามหาช้างเผือกว่าช้างเผือกที่แตกออกมานะคะเป็นช้างสำคัญของพระราชสำนักนั้นนะคะไปในที่ใดอย่างไรแบบไหนดังนั้นในพื้นที่แถบนี้นะคะที่มีช้างเผือกเนี่ยไปเหยียบไปย่ำเนี่ยถือว่าเป็นสิริมงคลนะคะถือว่าเป็นช้างคู่บารมีของพระเจ้าแผ่นดินที่จะต้องมีไว้ในแผ่นดินแล้วก็มีไว้ครอบครองในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพระเจ้าแผ่นดินจะต้องมีไว้ครอบครองนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นว่าพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์โดยเฉพาะตามอำเภอต่างๆนะคะในสมัยนั้นนะคะว่ามีช้างที่แตกมาเนี่ยก็จะมีการไล่ล่านะคะเพื่อที่จะตามหาช้างเผือกนั้นคืนสู่พระราชสำนักจึงถือว่าจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเป็นดินแดนแห่งช้างเป็นดินแดนที่มีบุญญาธิการแล้วก็เป็นดินแดนที่มีช้างเผือกแตกมานะคะเพื่อที่จะให้กลุ่มชนชาวกุยนั้นได้มีบทบาทหน้าที่ในการที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการจับช้างเพื่อคืนสู่พระราชสำนักนะคะหลังจากที่คืนสู่พระราชสำนักแล้วทุกท่านที่ได้ช่วยกันในการจับช้างในขณะนั้นก็ต่างได้มีบรรดาศักดิ์นะคะกลับคืนมาแล้วก็ได้กลายมาเป็นเจ้าเมืองในปัจจุบันนั่นเองนี่ก็คือเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดสุรินทร์นะคะท่านผู้ชมพญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังหวางปุ้มนะคะ